สวัสดีครับพบกับจอหลังเกมกันอีกครั้งนะครับเราก็ยังอยู่กับศึกพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องช่วงเดือนมกราไม่มีอะไรจะร้อนแรงไปกว่าเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับซึ่งจะสิ้นสุดกันในวันที่1กุมภาพันธ์เนาะตอนที่เราอัดเทปบันทึกเทปก็อยู่นี่นะฮะเรายังไม่ได้ทราบว่าคืนสุดท้ายของตลาดซื้อขายเนี่ยซึ่งมักจะดูเดือดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะไม่ต้องรอคืนสุดท้ายเนาะมันก็มีสุดจุดน่าสนใจอันหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเชลซีสิงโตนั้นเวนครามนะครับที่ลงทุนมหาศาลเหลือเกินนะครับในตลาดซื้อขายนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันเชลซีนี่เปลี่ยนมือเจ้าของจากโรมันอับราโมวิชเป็นท็อตโบลี่นะครับมหาเศรษฐีซึ่งมีความคุ้นเคยกับการเป็นเจ้าของทีมกีฬาในอเมริกันเกมส์แน่นอนเรื่องของการปรับเปลี่ยนการคุมทีมนะฮะมีการปลดโทมัสทูเคิลออกไปที่ว่ากันว่ามีการผิดใจกันพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรนัลโดเองก็ตามหรือเรื่องการเสริมทีมต่างๆนานานะครับสุดท้ายก็เป็นแกรมพอตเตอร์นะครับกุนซือจากไบรตันมาคุมแล้วก็ให้สัญญากันระยะยาวเลยโดยโบลี่เคยพูดว่าพอตเตอร์เนี่ยจะเป็นอนาคตของทีมนะครับแล้วก็จะอยู่กันยาวๆถึง5ปีนะครับสุดท้ายนอกจากเรื่องของพอตเตอร์ผลงานที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่กลายเป็นว่าเชลซีเนี่ยมีการทุ่มซื้อนักเตะจำนวนมากนะครับโดยรายล่าสุดนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันต่อเนาะเพราะตอนที่ผมอัดรายการผมยังไม่ทราบผลเนาะว่าสุดท้ายเชลซีจะปิดดีลไหมซึ่งว่ากันว่าดีลนี้เป็นดีลที่ทำลายสถิติของเกาะอังกฤษเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือการฟุ่มซื้อเอนโซเฟนานเดสนะครับกองกลางทีมชาติเจดีนาซึ่งเล่นฟุตบอลโลกได้อย่างยอดเยี่ยมเนาะตอนฟุตบอลโลกนี่คือตั้งแต่กลับมาเป็นตัวจริงปุ๊บเขาก็เล่นได้ดีผลงานยอดเยี่ยมเป็นพึ่งงานชั้นดีให้กับทีมชาติเจดีนาแล้วก็คว้ารางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมฟุตบอลโลกที่กาตาร์มาครองนะครับจริงๆข่าวกับของเอนโซเฟนานเดสเนี่ยมีข่าวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะตั้งแต่แรกเลยนะครับผมว่าเขาจะถูกดึงตัวเข้ามาร่วมทีมเชลซีนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยไม่สามารถตกลงค่าตัวกันได้เพราะว่าทางเบนฟิก้าเนี่ยไม่ต้องการจะเสียกองกลางคนสำคัญคนนี้ออกไปแล้วก็ตั้งค่าตัวไว้ค่อนข้างสูงทุกอย่างเนี่ยดูท่าทางจะจบไม่ยากแล้วนะครับน่าจะจบไปโดยง่ายแล้วแต่ว่ากลายเป็นโค้งสุดท้ายเนี่ยเชลซีพร้อมจะทุ่มเงินมาในการที่จะดึงตัวเอนโซเฟนันเดสนะครับโดยข่าวว่าถึงแม้ว่าจะมีค่าตัวในการฉีกสัญญาประมาณ110ล้านยูโรนะครับแต่เชลซีพร้อมจะจ่าย120ล้านยูโรเหตุที่เชลซียอมจะจ่ายแพงนะครับเพราะว่าจะเป็นยอดเงินที่ไม่ต้องจ่ายก้อนเดียวนะครับคือถ้าจ่ายตอนรีลีสคอสต์หรือ110เนี่ยมันจะจบอันเดียวสามารถแบ่งจ่ายได้นะครับซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ท็อตโบลี่และทีมบริหารของเชลซีใช้มาตลอดในการเสริมนักเตะหลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์ตัวใหม่อย่างเบกนัวเบดาชิลนะครับซึ่งซื้อมาจากโมนาโกก็ให้สัญญาระยะยาวนะครับแล้วก็มีการผ่อนชำระไปมิไฮโลมูดิกนะครับตัวดาวรุ่งตัวใหม่นะครับของชักตาโดเนตส์นะครับทีมชาติยูเครนซึ่งอันนี้เรียกว่าปาดหน้าอาร์เซนอลมาเลยนะครับมูลค่ารวมแอดออนต่างๆนานาเนี่ยว่ากันว่าเกือบแต่หลัก100ล้านยูโรแต่ว่าสัญญาเนี่ยเซ็นกันระยะยาวนะครับหรือแม้แต่การยืมเจ้าเฟลิกซ์นะครับกองหน้าคนสำคัญของแอตเลติโกมาดริดแล้วก็ทีมชาติโปรตุเกสนะครับซึ่งซิเมโอเน่เนี่ยเลือกที่จะไม่ใช้งานในช่วงหลังนะครับก็ถูกยืมมาถึงแม้ว่าจะยังโชว์ฟอร์มได้ไม่เต็มหน่วยเพราะว่าได้ไปเสียบนัดแรกแล้วก็โดนไล่ออกไปเลยนะฮะยังมีรายอื่นที่เข้ามาอีกนะครับดาวรุ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฟฟาน่านะครับกองหน้าจากโมนะครับโนดี้มูดิเคเอเก้นะครับจาก PSV ไอโฮเฟนตัวล่าสุดที่ซื้อเข้ามาหรือว่าการเซ็นล่วงหน้ามาโลกุสโตนะครับซึ่งตกลงค่าตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับของลียงนะครับแล้วก็ปล่อยให้ลียงยืมตัวไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลแล้วก็จะกลับมาร่วมทีมในช่วงซีซั่นหน้านะฮะถามว่าการลงทุนมหาศาลของท็อตโบลี่เนี่ยมันดูคุ้มค่าไหมนะครับว่ากันว่าผู้สันทัดกรณีต่างๆนะครับก็ค่อนข้างยกย่องโบลี่ทีเดียวว่าเขาใช้จุดช่องว่างตรงนี้ที่ไม่ได้มีการระงับเรื่องของ financial fair play ว่าการจ่ายต่อปีต้องเท่านั้นเท่านี้เนี่ยด้วยการให้สัญญาระยะยาวกับนักเตะนะครับเพื่อให้การแบ่งจ่ายในแต่ละปีอ่ะมันถูกลงนะครับเป็นกลยุทธ์อันนึงที่ไม่ต้องโดน financial fair play จนว่ากันว่า FIFA เนี่ยต้องเข้าไปแก้ตรงนั้นใหม่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ฉลาดนะครับจุดที่สองมีการวิเคราะห์กันว่าการซื้อนักเตะแบบนี้ของโบลี่นะซื้อนักเตะเพื่อหวังอนาคตโอเคการมองระยะยาวก็คือเขาเคยพูดว่าจะให้พอตเตอร์คุมระยะยาวแล้วก็พอตเตอร์ก็ปั้นนักเตะได้ดีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะระดมนักเตะดาวรุ่งเข้ามาเพราะแต่ละคนเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยอายุต่ำกว่า25ปีทั้งนั้นเลยนะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งว่ากันว่าด้วยราคาแล้วก็ศักยภาพของนักเตะที่มันยังเหลืออายุใช้งานค่อนข้างเยอะเนี่ยหากมันไม่เวิร์กก็สามารถขายต่อได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่จะซื้อนักเตะต่างๆเนี่ยมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กต่างๆนะครับมันก็คงต้องขึ้นอยู่กับผลงานเป็นหลักเนาะก็คงต้องมาดูว่าพอตเตอร์จะสามารถบริหารนักเตะที่มีอยู่จำนวนมากเนี่ยให้ทำผลงานได้ดีขึ้นในช่วงครึ่งซีซั่นหลังหรือไม่เพราะตอนนี้ผลงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจนักนะครับแล้วก็ยังมีทัวร์ยุโรปที่ต้องลุ้นต่อด้วยว่าเขาจะไปได้ถึงแค่ไหนนะครับเราคงต้องติดตามเชลซีของโบลี่กันไปว่ากลยุทธ์นี้จะใช้ได้ผลไหมนะครับหมดเวลาสำหรับจอหลังเกมแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ